สวัสดีครับลุงวิทยาลูกเจ้าแม่สายทองครับผมไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมประมาณอาทิตย์กว่าครับซ้อมมาฝึกซ้อมอยู่ลูกเจ้าแม่สายทองครับแล้วมีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมแล้วมากที่นั่นก็มีหลักๆก็เพชรประมวลครับผมแล้วก็เพิ่งชนะไปก็คลาสสิกครับแล้วคือเพื่อพี่ๆเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะผมช่วยกันบ้างครับเราอายุเท่าไหร่ครับก็25ครับ26ครับผมเราสูงเท่าไหร่163ครับน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยก็ประมาณ54ครึ่งครับเรามวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือครับเป็นมือออกแข้งซ้ายครับดักแข้งซ้ายครับผมแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอเพชรพันล้านก็คือเจอครั้งแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยมาป่ะก็ศึกษาครับเขาเหมือนสไตล์ไหนจำได้ไหมก็ฝีมือครับเก๋าครับผมมีเหลี่ยมครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมแบบไหนก็มีเดินบี้ครับผมเพราะว่าเอาความแข็งแรงไปสู้ครับผมวันนี้ล่าสุดเราต่อยไว้ที่มันได้เกือบปีแล้วครับผมเราหยุดไปเกือบปีแล้ววันนั้นที่ต่อยไว้นั้นแล้วก็หยุดเลยครับแล้วผลเป็นไงวันนั้นชนะครับพิชชนะครับพิชชนะมาพิชชนะจำได้ไหมจำไม่ได้อ๋อพอชนะวันนั้นต่อยที่ไหนในกรุงเทพหรือต่อยจังหวัดต่อยบ้านนอกครับอ๋อก็คือปล่อยต่อยครับใช่ไหมพอต่อยเสร็จก็เลยหยุดไปเลยครับหายไปไหนมาก็กับพักผ่อนที่บ้านครับก็ช่วงโควิดด้วยครับอ๋อมันหยุดยาวเลยก็เลยแล้วนี่เพิ่งได้กลับมาใหม่ครับผมแล้วร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยครับผม 100% เนาะสมบูรณ์แข็งแรงเรียกว่าเย็นนี้มาพร้อมแจ้งเกิดแจ้งเกิดที่หลังจากหายไปนานครับกลับมาแจ้งเกิดใหม่เลยว่างั้นเถอะครับผมอ่ะเราต่อยมวยมันโดนทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณก็ประมาณต่อยบางกอกก็ประมาณ20-30ครั้งถ้ารวมหมดเลยถ้ารวมหมดเลยก็ร้อยครั้งได้ร้อยไฟได้เนาะครับเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์ลุงวิทยาด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับเต็มที่แน่นอนนะถ้าอย่างวันนี้เรามาต่อย 113.5 ครับถ้าเกิดเราเข้าไปสอบนี่น้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะพอดีครับผมสบายๆเนาะครับแล้วไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลก็ปกติที่แรกว่าเห็นต่อยว่า112ครับ112ครับเขาขอขึ้นมาครับใช่ๆก็ต้องยอมครับเพราะว่าเราก็อยากต่อยด้วยครับก็อยากจะมาแจ้งเกิดที่เวทีเก่าเวทีนี้ด้วยครับเราได้คุมมาประมาณกี่กิโลก็ประมาณ3โลครึ่งครับ3โลครึ่งนะสบายๆครับผมโอเคขอบคุณมากครับครับผม